ันนี้คือเป็นส่วนหัวของเครื่องบินค่ะเป็น5276 5273นี่เป็นอาจจะเป็นเลขเครื่องนะคะแล้วก็เจาะเกี่ยวกับพวกประตูอะไรเข้าไปแล้วก็มีการนี่ค่ะนี่คือโรงงานผลิตเครื่องบินนะคะวันนี้สายการบินไทยแอร์เวย์ของเราค่ะให้พามาที่กรุงเยอรมนีนะคะเพื่อมาดูว่าเขาผลิตเครื่องบินแบบไหนนี่ค่ะกี่ลำนับดูนะคะตอนนี้ก็อยู่ประมาณ8ถึง10ลำนะคะ